สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสไนเปอร์ที่มีระยะสังหารที่ไกลที่สุดในโลกนะครับซึ่งเขาคนนี้นะครับมีสัญชาติแคนาดานะครับผมซึ่งจะเป็นใครเซมไม่ได้เลยนะครับนอกจากคุณไวลี่นั่นเองนะครับ I'm not dead ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราหามาในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากเอามากๆเลยนะครับบางแหล่งก็น่าเชื่อถือบางแหล่งก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการปล่อยข่าวของเขาออกมานิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะมากคือเขาไม่ได้บอกประวัติของเขาอย่างละเอียดนะครับก็มีแค่ข้อมูลบางส่วนที่เราพอจะหามาได้นะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่เชื่อถือไม่ได้นะครับเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็ต้องขอบอกก่อนว่าเราเอาหยิบยกมาเท่าที่เราพอจะยืนยันได้แล้วกันนะครับแต่อะไรยังไงเนี่ยเราขอเอาเป็นว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดแบบว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแปลว่าเราจะพูดเฉพาะจุดที่เราโฟกัสนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไปทำอะไรมาแล้วประวัติคืออะไรบ้างนะครับเท่าที่เราหาได้นะถ้าหากจะพูดถึงผลส้มยิงที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากเขา AKA ไวลี่มือสไนเปอร์ชาวแคนาดาลูกครึ่งฝรั่งเศสแคนาดาซึ่งเขาเกิดเมื่อปี1981ที่ควิเบกซิตี้มอนทรีออลประเทศแคนาดาซึ่งปัจจุบันเขาก็จะมีอายุประมาณ40ปีนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าร่วมกองทัพนะครับเขาทำอาชีพเป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนทิสต์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจึงได้มาเข้าร่วมกับกรมฐานราบที่22ของกองทัพแคนาดา Royal Canadian 22 Regiment ซึ่งในขณะที่เข้าประจำการอยู่นะครับคุณไวลี่เนี่ยเคยอยู่ในอัฟกานิสถานถึง2ครั้งนะครับในปี2009ถึงปี2011นะครับและเขาก็ได้เข้าร่วมกับปฏิบัติการในสงครามอัฟกานิสถานถึง2ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีงานไปรบที่การดาฮาด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางไปยังอิรักในฐานะนักรบต่างชาติอาสาสมัครที่แฝงตัวไปกับกองกำลังชาวเคิร์กในปี2015เพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิสอีกด้วยแต่เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาถึงได้รับฉายาพลซุ่มยิงที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับเป็นเพราะว่าเขานะครับได้ทำลายสถิติจากการซุ่มยิงเพื่อสังหารกลุ่มติดอาวุธไอซิสในเมืองโมดูลด้วยระยะ 3.54 กิโลเมตรด้วยอาวุธปืนซุ่มยิง Macmillan Tac 50ขนาดกระสุน .50 BMG หรือ 12.7 คูณ 99 มิลลิเมตรและข้อมูลยังเปิดเผยอีกว่าเขาสามารถสังหารศัตรูมากถึง40คนในวันเดียวเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเขามีชื่อจริงว่าอะไรนะครับหรือเป็นมาไงกันแน่แต่ตัวเขานะครับเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นภาษาอาหรับว่าวาลีซึ่งแปลว่าผู้พิทักษ์ซึ่งมาถึงจุดนี้นะครับผมขอหยิบยกอีกคนนึงมาเพื่อเปรียบเทียบเลยนะกันนะครับซึ่งเขาคนนี้นะครับก็คือหนึ่งในตำนานมือสไนเปอร์แห่งหน่วยซีลทีม3ของกองทัพเรือสหรัฐนะครับเขาคนนี้นะครับก็คือคุณคริสคายนั่นเองนะครับคุณคริสคายนะครับสามารถทำระยะการสังหารได้ไกลมากๆเลยนะครับในปี2008อยู่ที่1920เมตรนะครับหรือ2100หลานะครับด้วยปืน Macmillan Tac 338ด้วยกระสุนจุด338ลาปัวแมกนัมนะครับซึ่งจะสังเกตได้เลยว่าคุณคริสคายเนี่ยจะยิงค่อนข้างจะใกล้กว่าคุณไวลี่นิดนึงนะครับห่างกันประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตำนานการยิงสไนเปอร์ของเขาทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณไวลี่เนี่ยถูกมองว่าเป็นพวกเหยียดผิวนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยดูเหมือนจะสนุกกับการยิงกลุ่มติดอาวุธไอซิสนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่รู้จักเขาเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับและในสื่อยูเครนนะครับเขาถูกตราหน้าว่าเป็นวีรบุรุษนะครับโดยสังหารฐานรัสเซียไปกว่า11นายนะครับนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยอาสาก้าวเข้ามาในประเทศยูเครนและในปัจจุบันนะครับเขาก็มีค่าหัวอยู่ประมาณเกือบ1ล้านเหรียญในปี2022นี้เลยนะครับซึ่งคุณไวลี่นะครับได้มีการเข้าไปช่วยรบที่ยูเครนนะครับได้มีการต่อสู้กับฐานรัสเซียด้วยนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เข้าไปไม่กี่วันก็ได้มีการถอนตัวกลับมาแล้วนะครับเอาละครับและนี่ก็จะเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับว่าทำไมคุณไวลี่ถึงรีบไปรีบกลับจังเลยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะแค่ไปช่วยฝึกซ้อมให้กับกองกำลังของยูเครนเพื่อต่อกรกับรัสเซียนะครับแน่นอนก็น่าจะเป็นพลซุ่มยิงอย่างแน่นอนเมื่อเขาได้มีการฝึกเสร็จเนี่ยเขาก็ได้มีการรีบกลับมาที่ประเทศนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้จะไปทำอะไรมากแน่นอนนะครับหรืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยน่าจะไปช่วยรบให้กับกองทัพยูเครนต่อกรกับกองทัพรัสเซียอย่างเต็มตัวเลยนะครับแต่เมื่อเขาเนี่ยโดนหมายหัวจากกองทัพรัสเซียเขาก็น่าจะรู้สึกว่าน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วและด้วยเขาเนี่ยมีค่าหัวกว่า1ล้านเหรียญเนี่ยเขาคงคิดว่าน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วแหละขอกลับบ้านดีกว่า
เอาละครับนั่นก็เป็นประวัติของคุณไวลี่นะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าข้อมูลน้อยมากๆเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไร Tactical Hero ของเราแต่ละคนเนี่ยข้อมูลนี้แทบจะไม่เปิดเผยเลยนะครับมีแค่หลุดบ้างพูดถึงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าพวกเราทีมงานเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะอ้างอิงถึงสงครามยูเครนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูจะเป็นการเมืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีดราม่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดนิดหน่อยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะดูคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการทำลิสต์แล้วก็เพิ่มเข้าไปให้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเอาละครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ I'm not dead